สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ถนนทางเรียบนะฮะเรียบตัดวัชรพลสะพานใหม่นะฮะตรงนี้เป็นร้านจักรยานนะฮะของเฮียนี่นะฮะที่เคยมาถ่ายอัปเดตให้ดูนะฮะวันนี้โหตอนนี้เป็นตัวแทนรถไฟฟ้าด้วยนะฮะสุดยอดวันหนึ่งผมซ่อม20คันเนี่ยซ่อมนะฮะโหมีเปิดร้านใหม่ด้วยนะฮะตรงนี้มีคอนดันเดลคันนี้พี่ขี่เองใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้จะขี่ไหมฮะหรือว่าจะขายไม่ขายไม่ขายโอ้แหมเสียดายนะฮะมีเพื่อนๆมีเพื่อนๆถามมานะฮะมีนะฮะสวยนะฮะอันนี้ของเฮียแกขี่เองนะเป็นคันดันเดลนะฮะมีเพื่อนๆขอซื้อเต็มเลย โอ้นี่มีรถไฟฟ้าด้วยนะฮะเป็นจักรยานไฟฟ้าเหรอฮะเนี่ยใครสนใจนะฮะมาชมได้เลยนะครับรถไฟฟ้าอันนี้คันแบบนี้คันเท่าไหร่ครับ9,000เองวิ่งได้50 กิโลระยะทางใช่ไหมฮะใช่ครับต่อการชาร์จ1 ครั้งต่อการชาร์จ1 ครั้งรับน้ำหนักได้180 กิโลชาร์จนานไหมฮะ5 ชั่วโมงชาร์จ5 ชั่วโมงวิ่งได้50 กิโลครับโอ้ยความเร็วเหรอฮะความเร็วก็อยู่ประมาณ450โอ้โหเป็นจักรยานนะฮะสเก็ตบอร์ดครับมีสเก็ตบอร์ดด้วยไอ้ที่เขากำลังฮิตใช่ไหมฮะอะไรเขาเรียกเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดอ๋อสเก็ตใช่ไหมโอ้โหนี่อันนี้ขายอันนี้เซอร์วิสคือรับซ่อมขายด้วยแล้วก็เซ็ตให้คนขับได้ด้วยรถไฟฟ้านี่ก็ซ่อมไหมก็ดูแลได้ครับมีคือเป็นตัวแทนอยู่แล้วไออันนี้สกูตเตอร์ป่ะหรือว่าอะไรเนี่ยฮะอ๋อนี่คันเท่าไหร่ครับอย่างนี้37 3,000 กว่าบาทเองวิ่งไกลไหมฮะ15-20 กิโลโอ้ใช้ได้นะเมื่อกี้ก็เห็นที่โรงพยาบาลนะมีใช้กำลังกระแสตอนนี้อินเทนเพราะว่าเขาใช้ในห้องแอร์ได้เลยอ่ะคือเขาขับบนตึกระหว่างตึกได้เลยอ่ะขนของโอ้นี่นะฮะเห็นบอกว่าเปิดร้านใหม่ด้วยตอนนี้ไม่ใช่มีของมือสองอย่างเดียวแล้วมีมือหนึ่งด้วยใช่มีตั้งนานแล้วคือทำตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้พรีเซนต์โอ้อันนี้คือโซนนี้คือของใหม่อะไรนะครับอันนี้คือของใหม่เลยห้องนี้จะเป็นของใหม่ของใหม่โซนเมื่อกี้ที่ผมไปถ่ายนั่นคือของเก่าครับใช่ไหมฮะผมเซิร์ฟอันนี้พวกสเก็ตบอร์ดนี่อันเท่าไหร่ฮะเนี่ยอันนี้จะที่พวกอเมริกาเล่นฮะนี่แต่ก่อน 5,000 แต่ที่นี่ขาย 2,900 โอ้แต่ลื่นนะก็ของอเมริกาเออใช่เนี่ยผมเคยซื้อจากอะไรนะจากพวกไอ้ตลาดนัดอ่ะผมซื้อมามันไม่ลื่นอย่างเงี้ยก็มันอย่างนั้นมันพันกว่าบาทอะไรเงี้ย 50,000 เลยฮะอันนี้มันลื่นเลยใช่ไหมฮะครับอันนี้ของโอ้โหนี่อ๋อมิน่าแหละเขาต้องเล่นลื่นๆเนาะครับมิน่าเราถ่ายไม่ไปอันนี้ก็ขายแค่600เองอันนี้เป็นแบบไหนฮะอันนี้เป็นสเก็ตบอร์ดทั่วไปลื่นเหมือนกันเฮ้ยมันลื่นนะเป็นลูกปืนอันนี้อย่างดีบางร้านขายพันกว่าแต่ผมขายแค่600เหรอฮะนี่กำลังนั่งอยู่พี่เหรอนี่ฮะเบอร์โทรนี่นะเดี๋ยวผมถ่ายเบอร์โทรให้นี่นะฮะเบอร์โทรอยู่นี่นะฮะซ่อมขายจักรยานนะฮะคนที่เล่นแล้วเนี่ยเขาจะเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะว่าเนี่ยทั่วโลกนะแต่คนไทยเนี่ยตามกระแสดาราคือมาเล่นเซิร์ฟเพราะว่าเซิร์ฟมันให้ตัวเล่นง่ายแต่ว่าสุดยอดของการเล่นท่าคือตัวนี้เซิร์ฟคือเลื้อยใช่ไหมเลื้อยอันนั้นถ้าพวกเล่นเซิร์ฟแบบเหมือนเนี่ยที่ป้าที่ถ่ายโฆษณาเห็นไหมที่ลงเขาอ๋อใช่ลงเขาสเก็ตบอร์ดอ๋อนั่นคือสเก็ตบอร์ดครับไม่ต้องเลื้อยคืออันนี้ทั่วโลกฮะจริงๆอันนี้คือเป็นเล่นแล้วนี่มาดูได้เลยนะฮะถ้าอันนี้เป็นเกรดของอเมริกาตัวนี้จะให้ตัวมากเขาเรียกว่าคูเซอร์สเก็ตเป็นยังไงมันจะให้ตัวเยอะเลี้ยวได้ด้วยมันยังไงให้ตัวคือการเลี้ยวมันจะง่ายกว่าตัวนี้แต่ว่ามันมีโช๊คอันเนี้ยถ้าอเมริกาจะชอบเล่นตัวนี้จะไม่จะมันจะให้ตัวคือเวลาเลี้ยวแล้วไหลเร็วกว่าอ๋อมันมีเหมือนกับมีโช๊คไว้นะฮะครับโอ้แต่มันลื่นนะเท่าไหร่คะ
วันนี้ซื้อขายกันท้องตลาดแต่ก่อน 5,000 แต่ที่นี่ขาย 2,900 ครึ่งนึงหมายถึงว่าจัดรายการไม่ฮะผมได้ราคามาถูกอันนั้น600เดี๋ยวไงที่เน็ตเล่นหมดไม่รู้สเก็ตก่อนใช่ไหมใช่ไม่ได้เจอ600ไม่ต้องเซิร์ชเชื่อผมเก่งนะเดี๋ยวเขาเล่นประมาณเดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายนะฮะมีรถไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่นะฮะคันละประมาณ 9,000 กว่าบาทนะฮะชมได้เลยนะฮะรถไฟฟ้าชาร์จเห็นเฮียบอกว่าชาร์จประมาณ5ชั่วโมงนะฮะวิ่งได้ประมาณ40กิโลนะความเร็วประมาณ40 30ถึง40นะฮะนี่นะฮะมีเกียร์ด้วยเดี๋ยวผมจะปักโลเคชั่นไว้ให้ใต้คลิปนะฮะปักโลเคชั่นให้เลยนะฮะใต้คลิปนี่นะฮะเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะฮะโทรมาสอบถามได้เลยนะฮะมีเนี่ยฮะจักรยานก็มีนะฮะจักรยานตรงนี้จะเป็นจักรยานใหม่นะฮะสามล้อก็มีโทรมาสอบถามราคากับเคียได้เลยนะฮะเฮียตุ้มนะฮะเฮียตุ้มนี่ฮะนี่จักรยานครับมีหมดนะฮะทินเอ็กนะฮะตรงนี้นี่ฮะสวยๆนะคันสีเขียวนี่ทินเอ็ก 2.0 นะฮะแล้วก็จักรยานพับนะฮะตรงนี้ลูกค้ามาเลยนะฮะค้ามากันเยอะเลยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะฮะสเก็ตบอร์ดพวกนี้600บาทลูกปืนแท้เนี่ยอันนี้เป็นโอ้โหสวยคือแนะนำเลยแค่คนที่เป็นฟิกเกียร์นะฮะฟิกเกียร์ถ้าเป็นซึ่งเป็นมีคนขาวอยากดีแต่ถ้าเป็นใครเป็นลูกคอแดงเนี่ยจะดำล้อมันจัดเล็ดไอ้คันขาวนี่ฟิกเกียร์ใช่ไหมครับฟิกเกียร์ใช่ไหมฟิกเกียร์คันนี้เฉพาะเฟรมครับสมัยก่อนเนี่ย12,000แต่คันเนี้ยห้ามเพื่อนๆเราผมให้แค่4,000มีไมค์ให้ด้วยนี่นะฮะมีไมค์ด้วยอันนี้เป็นมือสองมือสองเป็นของมือสองฮะ4,000เองนะครับฟิกเกียร์ครับมีไมค์ให้ด้วยนะฮะตัวนี้สองสนใจมาดูได้เลยนะฮะผมจะปักโลเคชั่นไว้ให้นะอยู่ตรงถนนสายตัดใหม่เรียบทางด่วนนะฮะเรียบทางด่วนเอ้ยไม่ใช่เรียบทางด่วนมันบีมเอ็กซ์ตารางเล่นไม่ดังมันเด็กคนที่เล่นสูงสุดของคือสเก็ตก็คือตรงนี้เป็นตัดวัชรพลไปสะพานใหม่นะฮะเส้นนี้ตัดวัชรพลไปสะพานใหม่นะฮะตอนนี้เป็นตัวแทนรถไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่หลายรุ่นนะฮะคันเล็กก็มีนะฮะอันนี้คันอันนี้สองล้อขาตั้งนี้นะฮะ